โทโซ่คือแบรนด์อะไรทำไมเดี๋ยวนี้ได้ยินคนพูดถึงกันบ่อยมากรู้ก่อนซื้อวันนี้มาอยู่กับแบรนด์โทโซ่นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์แกดเจ็ตน้องใหม่ที่มาแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคานะที่คุ้มค่าและสเปคที่จัดเต็มจริงๆเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมารีวิวนี่ครับผมเป็นหูฟังจากโทโซ่นะฮะชื่อว่าโทโซ่โทโน่ฟิตนั่นเองมาดูดีไซน์กันก่อนนะครับตั้งแต่แกะกล่องออกมาเลยนะฮะจะเห็นนี่ฮะDesign in California นะฮะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากสหรัฐนะฮะโทโซ่เนี่ยเขาก่อตั้งมาไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อปี2015ครับแต่ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปีในกล่องของเขานะฮะจะมีหูฟังเคสสายชาร์จแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับมาดูดีไซน์กันดีกว่านะครับตัวนี้พอลองหยิบจับแล้วนะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับผมขนาดเนี่ยก็เล็กกระทะรัดนะครับผมถือว่าพกพาไปไหนง่ายๆนะฮะสบายๆนะฮะแล้วก็ความจริงเขามีหลายสีด้วยนะฮะแต่สีที่ได้วันนี้เป็นสีดำนะครับก็ดูคมเข้มครับส่วนตัวหูฟังจะเป็นทรงก้านนะครับตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบทรงบัตรเอียบัตรนะฮะใครที่คุ้นกับทรงของ Apple AirPods นะฮะจะคุ้นกันดีนะฮะตัวก้านของเขาเนี่ยจะไม่ดิ่งลงพื้นซะทีเดียวนะครับจะมีเฉียงไปด้านหน้านิดหน่อยนะครับเพื่อรับสายสนทนาที่ชัดเจนนี้ขึ้นนั่นเองส่วนตัวเคสชาร์จของเขานะครับนี่เปิดมาปุ๊บเห็นไหมฮะจะเห็นเป็นแบตเตอรี่เปอร์เซนต์เทจนะฮะเขาจะบอกเปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่ของเคสนะครับแล้วก็ขีดข้างบนนะฮะด้านซ้ายขวาเนี่ยก็จะบอกแบตเตอรี่ของหูฟังแต่ละข้างนั่นเองอย่างที่บอกไว้นะฮะหูฟังรุ่นนี้นะฮะราคาย่อมเยาวและที่สำคัญสเปคจัดเต็มนะฮะเดี๋ยวมาดูสเปคกันดีกว่าครับว่าข้างในเขาให้อะไรกันมาบ้างตัวไดรเวอร์ของหูฟังตัวนี้เป็นไดนามิกไดรเวอร์ขนาด 14.2 มิลลิเมตรรองรับช่วงความถี่ตั้งแต่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์รองรับบลูทูธเวอร์ชั่น 5.3 โคเดก AAC และ SBC ส่วนการใช้งานของเขานะฮะอันนี้สแตนดาร์ดเลยนะฮะเป็นระบบสัมผัสถ้ากดทีเดียวข้างไหนก็ได้นะฮะจะเป็น Play Pause รับสายวางสายส่วนถ้า2ครั้งด้านซ้ายเนี่ยจะไปแทร็กก่อนหน้า2ครั้งด้านขวาจะไปแทร็กถัดไปกดครั้ง2วิด้านซ้ายลดเสียงกดครั้ง2วิด้านขวาเพิ่มเสียงหรือถ้าต้องการสั่งการด้วยเสียงนะฮะก็กด3ครั้งข้างไหนก็ได้ส่วนการชาร์จของเขานะฮะชาร์จเพียง 3.5 ชั่วโมงใช้งานได้นานมากๆครับถึง44ชั่วโมงอันนี้เมื่อรวมเคสชาร์จแล้วนะฮะนอกจากนั้นแล้วหูฟังตัวนี้ยังสามารถกันน้ำสาดน้ำกระเด็นได้นะฮะระดับ IPX6 ส่วนการรับสายสนทนานะฮะหูฟังตัวนี้มีไมค์4ตัวและก็ยังมีระบบ ENC ช่วยในการตัดเสียงรบกวนขนาดสนทนาด้วยและนี่นะฮะคือเสียงสนทนาของเจ้าตัว Tono Fix นะฮะตอนนี้เราลองคอลดูนะฮะกับทีมงานในสตูเป็นไงบ้างครับเสียงชัดหรือเปล่าสังเกตดูนะฮะตรงก้านเนี่ยมันจะเฉียงไปด้านหน้านิดนึงนะฮะจะไม่ได้ลงดิ่งซะทีเดียวนะฮะเพื่อรับเสียงจากปากเราให้คมชัดยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในห้องสตูก็จะมีเสียงลมเสียงแอมเบียนต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีคนพูดคุยกันนะฮะเสียงเป็นไงบ้างครับยังคมชัดอยู่หรือเปล่ามาคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะฮะก็สำหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับสแตนดาร์ดเลยแล้วก็สเปคเนี่ยถือว่าให้ออกมาครบครันนะครับกับราคาหลักพันต้นๆเท่านั้นส่วนแนวเสียงนะฮะตัวนี้นะฮะผมต้องบอกเลยนะใครเป็นสายเบสนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับเบสเนี่ยจะค่อนข้างมาเป็นลูกนะฮะยิ่งถ้าคุณใส่ตัวฟองน้ำเข้าไปนะฮะมันจะให้ความกระชับของเบสได้มากยิ่งขึ้นอีกนอกจากนั้นแล้วยังสามารถไปปรับ EQ เพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันของเขาด้วยนะครับสามารถปรับได้10ย่านเลยนะฮะแล้วก็ไปปรับรูปแบบของ EQ Style เนี่ยได้ถึง16รูปแบบด้วยกันส่วนการใช้งานนะฮะที่ผมชอบก็คือน้ำหนักเบาครับนี่พกพาสะดวกนะครับเพียงแค่ข้างละ4กรัมเท่านั้นนะครับสำหรับตัวหูฟังนะแล้วก็ในส่วนของดิสเพลย์นะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นกิมมิกอย่างนึงนะครับมีบอกตัวเลขพร้อมกับขีดแบตเตอรี่ของทั้ง2ข้างไว้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับการใช้งานของเขาเนี่ยแบตเตอรี่รวมเคสเนี่ยใช้งานได้สูงสุดถึงเกือบ2วันนะครับ44ชั่วโมงโอ้โหนี่ถือว่าถ้าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสมมุติเราไปข้างนอกทำงาน5วันนะครับเราสามารถออกไประหว่างเดินทางไปเดินทางกลับอย่างเงี้ยแทบจะไม่ต้องชาร์จเลยนะครับแล้วก็อาจจะชาร์จตอนนอนแค่ครั้งเดียวก็พอมาที่ข้อสังเกตกันบ้างนะครับก็สำหรับผมนะตัวนี้ใช้งานเนี่ยเบสโอเคเลยนะครับแต่ถ้าอยากให้ตึบขึ้นไปนะครับนี่ขอแนะนำครับซื้อฟองน้ำต่างหากเพิ่มเติมมาได้นะครับเพื่อให้มันกระชับยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปนะแล้วก็ในส่วนของ
ูฟังนะครับตัวนี้หูฟังเนี่ยกันน้ำนะฮะแต่ว่าเคสเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าไม่กันน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานำออกไปข้างนอกเนี่ยก็ระวังตัวเคสเปียกกันด้วยนะฮะเรื่องการสวมใส่เนี่ยผมคิดว่าสวมใส่ค่อนข้างที่จะกระชับนะแต่ถ้าใครยังไม่ชินกับทรงเนี้ยคือทรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนทรงเอียร์ปลั๊กที่เข้าไปในรูหูใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณต้นหูเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะใหญ่ไปบางทีใส่ครั้งแรกเนี่ยคนที่ไม่เคยใช้อาจจะยังไม่ชินอาจจะปวดเล็กน้อยนะครับก็อันนี้อยู่ที่ความเคยชินความถนัดหรือกันใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะชินเองนะฮะส่วนการเก็บเนี่ยบางทีตอนกลางคืนนะบางทีอยากรีบเก็บนะไม่ได้ดูนะมันลงล็อกได้นะฮะไม่ว่าจะใส่สลับใส่ไม่ถูกด้านเนี่ยมันก็ลงล็อกนะฮะแต่ว่าเวลาปิดเนี่ยมันจะปิดฝาไม่ได้อันนี้ก็ระวังกันด้วยนะฮะเป็นไงบ้างครับกับหูฟังตัวนี้นะฮะแหมพูดมาซะนานเลยยังไม่ได้บอกราคาเลยนะฮะตัวนี้อยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นนะฮะกับสเปคที่บอกมานะฮะใครสนใจนะฮะสามารถเข้าไปดูได้ในลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับมีปักไว้เรียบร้อยแล้วตรง description นะฮะและเข้าไปช็อปกันได้เลยกับราคาสุดพิเศษพร้อมส่วนลดอีกมากมายต้องขอขอบคุณทางแบรนด์โทโซ่ด้วยนะครับที่ส่งตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันนะครับส่วนคลิปต่อไปผมจะมารีวิวโทโซ่เหมือนกันนะครับแบรนด์นี้นี่กำลังดังเลยแต่จะเป็นโทโซ่รุ่นอะไรอย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อ